เราจะพบกับรายวิชาในส่วนศึกษาในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับจากที่เราเรียนรู้กันมาในส่วนต่างๆสิ่งที่น่าสนใจคือว่าวันนี้เราจะคุยกันว่าอุดมการณ์และปริธานของสิพระเยศวรมหาราชจะนำไปสู่ทิศทางและให้เยาวชนต่างๆจะเดินทางไปอย่างไรแขกผู้มีเกียรติที่เราเชิญมาก็คือพลเอกดร.สิริทิวพันธ์กรรมการมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อจะให้ท่านเล่าถึงเรื่องราวและอุดมการณ์ของสิพระเยศวรที่จะให้เกิดรูปแบบทิศทางกับเยาวชนในอนาคตตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรภายใต้ชื่อและพระนามขององค์จะเป็นทางนำอุดมการณ์ของพระองค์ไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติอย่างไรขอกราบสวัสดีท่านครับผมสวัสดีครับคือปณิธานและอุดมการณ์ของสมเด็จพระเยศวรที่เป็นตัวอย่างของเยาวชนก็คือความรักชาติรักแผ่นดินรักเอกราชจะเห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงมีความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์และเกลียดชังพม่าเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะจนกระทั่งเมื่อท่านได้ถูกส่งไปเป็นตัวประกันเมื่ออายุ9 ขวบพระราชบิดาและพระราชมารดานั้นท่านทรงกล่าวว่าท่านเป็นหลานสมเด็จย่ามีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นในการที่จะกู้ชาติกู้แผ่นดินให้กลับมาเป็นประเทศไทยให้จงได้เพียง9 ขวบนะท่านมีปณิธานที่สูงส่งและแสดงให้เห็นถึงความรักชาติอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่จะสอนให้เยาวชนของเราได้รู้จักว่าในการที่เราจะรักษาชาติบ้านเมืองให้อยู่คงอยู่มีเอกราชมีอธิปไตยแล้วก็มีความเป็นชาติอยู่ได้นั้นต้องมีอุดมคติแล้วมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อพระองค์ได้เสด็จไปอยู่ในกรุงหงสาวดีแม้พระเจ้าบุเรงนองจะทรงเอาอกใจแล้วก็มีความรักใคร่เสมือนพระโอรสในพระอุทธรของพระองค์ท่านก็ตามแต่พระองค์ก็ไม่เคยลืมประเทศไทยนะครับท่านมีพยายามฝึกอาวุธยุทโธปกรณ์ยุทธวิธียุทธศาสตร์ในการสู้รบอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นจนกระทั่งปรากฏว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นตัวประกันจากประเทศสลาฟต่างๆรวมทั้งพระมหาอุปราชาของพม่าด้วยนะพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือมีความรู้เท่าพระองค์ได้นี่เป็นความมุ่งมั่นในการที่จะเราเรียนศึกษายุทธวิธีวิชาการทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนศึกษาด้านการดำเนินการทางด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจจากประเทศพม่าจนกระทั่งมีผลประโยชน์เมื่อพระองค์ได้กลับมาประเทศไทยได้มาครองเมืองพิษณุโลกแล้วก็ได้เป็นพระมหากษัตริย์ในที่สุดนะครับก็ถือว่าเนี่ยเป็นต้นแบบที่สำคัญที่เราควรจะต้องนำมาสอนเยาวชนของเรานะครับในนามของมหาวิทยาลัยสวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของใช้คำว่าขอพระนามของพระองค์มาเป็นมงคลของมหาวิทยาลัยทิศทางการดำเนินงานหรือการศึกษาหรือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในมุมมองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ท่านดูแลและผลักดันให้เกิดชื่อมหาวิทยาลัยสวนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับอยากสอบถามว่าทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนต่อการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์และเป็นปณิธานในการดำเนินงานควรจะมีทิศทางอย่างไรครับผมคือผมอยากจะเรียนว่าพระนามของสมเด็จพระเยศวรเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ชัดในความมีความกล้าหาญเสียสละนะครับทรงกระทำยุทธหัตถีทรงดาบคาบค่ายแล้วก็ทรงใช้ทวนอาวุธทุกชนิดต่อสู้กับข้าศึกนะครับนี่จะถือว่าเป็นความสามารถส่วนพระองค์แล้วก็พระองค์ไม่เพียงแต่จะมีความสามารถในการที่จะต่อสู้กับสงครามถึงแม้ว่าพม่าจะยกมา200,000-300,000แต่เรามีกำลังเพียงครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งพระองค์ก็สามารถที่จะวางแผนในการที่จะใช้กำลังส่วนน้อยเข้าไปรบแบบกองโจรแล้วก็ทำให้กำลังพม่าละสำลักสายจนกระทั่งรบชนะในทุกสมรภูมินะครับซึ่งสมรภูมิที่ถือว่าชื่อเสียงสูงคือสมรภูมิในการทำ
ยุทธหัตถีซึ่งเป็นการกระทำยุทธหัตถีที่ทำให้สงครามพม่ากับไทยนี่ยุติโดยความเกรงกลัวพระราชอำนาจของพระองค์จากประเทศต่างๆก็มาขอขึ้นต่อประเทศไทยประเทศสยามในขณะนั้นนะครับก็แปลว่ากระบวนการหรือการวางแผนใช้คนน้อยชนะคนมากก็เป็นอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องผลักดันให้ถึงจิ๋วแต่แจ๋วความมุ่งมั่นนะความมุ่งมั่นความกระหายพระเดชพระเดชสวนท่านทรงมีปณิธานและความมุ่งมั่นในการที่จะกอบกู้เอกราชมาสู่ประเทศไทยท่านก็มีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรบให้ชนะที่เมืองคลังนะฮะให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วก็รบชนะในหลายพื้นที่แม้แต่นันทบุรีมาก็ไม่สามารถสู้พระองค์ได้จนกระทั่งต้องส่งพระมหาอุปราชามาสิ้นพระชนบนคอช้างในประเทศเรานี่คือความมุ่งมั่นนะครับอีกเรื่องนึงท่านไม่ใช่มีความมุ่งมั่นเฉพาะด้านการรบด้านการเมืองท่านก็มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะเปลี่ยนความน้ำหนักของการที่จะต่อสู้ของมาโดยที่ให้น้ำหนักเนี่ยไปอยู่ที่อยุธยาแล้วก็ใช้กำลังจากอยุธยาเนี่ยมาสู้รบทางเหนือเนี่ยเป็นระยะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการที่จะดูแลบ้านเมืองให้มีความสงบเพราะว่าบางส่วนก็ยังชื่นชมต่อพม่าอยู่เพราะนั้นในการที่ท่านได้รบชนะบ่อยครั้งพวกคนไทยเราก็มีใจฮึกเหิมต่อสู้แล้วก็ข้าราชการที่ฝักใฝ่ต่างฝ่ายพม่าอยู่เดิมก็กลับมาสนับสนุนพระองค์ท่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นว่าพระปิชาสามารถของพระองค์ท่านนั้นทางการรบทางการทหารทางเศรษฐกิจนะฮะทางการเมืองและทางเศรษฐกิจเนี่ยท่านก็สามารถที่จะทำการค้ากับจีนโดยที่ท่านได้สร้างชื่อเสียงของท่านโดยช่วยปราบโจรสลัดให้จีนโดยทั้งจีนยอมรับแล้วก็ยอมรับในการที่จะมาค้าขายถ้ามีเงินมีทองท่านก็มาซื้ออาวุธป้องกันประเทศอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นท่านในด้านเศรษฐกิจด้านการทหารด้านการเมืองแล้วด้านสังคมจิตวิทยาเนี่ยท่านก็พยายามปลุกคนไทยให้รู้จักรักชาติรักบ้านเมืองแล้วก็ทำตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทยเช่นในการรบทุกครั้งคนไทยเราจะต้องชนะอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างว่าคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยภายใต้พระนามของพระองค์ท่านเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นต้องสู้ต้องมีความเฉลียวฉลาดต้องมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนการสร้างกระบวนรบของเจ้าอยู่หัวสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปยังไงคนนเรศวรนี่ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงทันโลกที่เปลี่ยนแปลงได้นี่เป็นเรื่องคิดว่าน่าจะนำมาคิดเลยนะครับงั้นก็แปลว่าอาจสรุปคร่าวๆได้นะครับว่า1ความมุ่งมั่นความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากระแสโลกาภิวัตน์สถานการณ์ต่างๆบทเรียนต่างๆของท่านที่ถาโถมเข้ามาทั้งกระแสการเมืองระหว่างพม่าเขมรจนถึงตอนออกตอนตกท่านปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในหลายครั้งหลายคราบทเรียนที่สำคัญที่จะเป็นแนวทางให้ทั้งนิสิตนักศึกษาเยาวชนต่างๆคือต้องมีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวและสุดท้ายต้องสามารถวางแผนเพื่อแก้ปัญหาและปรับสถานการณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้อันนั้นถือว่าเป็นแนวทางหรือบทเรียนสำคัญของนายรายวิชานเรศวรศึกษาที่จะน้อมนำเอาไปสู่กระบวนการเรียนการสอนต่อไปขอขอบคุณท่านมากครับผม